เป็นท่าน<ช>ประรธานสภา,าครับผมนริิศส,สว่างผลผู้ช่วยเลขาธิการด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมท่านเลขานะครับเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรีนะครับตามตามตาม,ตามที่กกพได้กําหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับในทุกโครงการที่จะต้องมาของเงินใช้เนี่ยต้องผ่านการประชาคมนะครับแล้วก็ตามระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยเรามีกําหนดพื้นที่ประกาศชัดเจนนะครับสำหรับกองทุน จังหวัดราชบุรีเนี่ยพื้นที่ประกาศครอบคลุม5กิโลเมตรนะครับแต่จากรัศมีรอบโรงไฟฟ้าสำหรับก,กองทุนราดตระที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีอยู่2-3กองทุนนะครับก็จะมีรัศมีตามกําลังการผลิตนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ประกาศขอเรียนท่าน สมาชิกวุฒิสภา,าว่าทุกโครงการนะครับในการทั้งขยายพื้นที่ประกาศในการใช้เงินกองทุนนะครับต้องผ่านการประชาคมของประชาชนในพื้นที่ประกาศนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสำหรับกองทุนที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ราชบุรีเนี่ยมีการใช้เงินนอกพื้นที่ประกาศเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกองทุนจังหวัดแม่เมาจังหวัดลำปางกองทุนแม่เมาะนี่นะครับก็มีการทําประชาคมแล้วก็ขอการใช้เงินนอกพื้นที่ประกาศเลยไปถึงเลยไปถึงจังอเภอแม่ทาอําเภออื่นนะครับแต่ แต่วัตถุประสงค์ของสาคัญเนี่ยประชาชนในพื้นที่ประกาศต้องได้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นกรณีที่จะไปสร้างโรงพยาบาลอยู่นอกพื้นที่เนี่ยนะครับในพื้นที่ประกาศต้องได้ประโยชน์ด้วยแต่การใช้เงินเนี่ยต้องผ่านการประชาคมแล้วก็กกพได้กระจายอำนาจการอนุมัติให้กับคอปรล่ในพื้นที่นะครับตั้งแต่30กันยา63เป็นต้นไปนะครับใน annual Report ปี64เนี่ยเป็นปีแรกที่เริ่มใช้ระเบียบใหม่แล้วก็เริ่มกระจายอำนาจนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากข้อมูลในเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับก็เริ่มมีการ กระจายอำนาจแล้วก็เงินมีการใช้เงินที่ตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดในการขยายพื้นที่ประกาศนะครับก็คือสามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องมีหลักเกณฑ์มีมีข้อมูลทางวิชาการนะครับเพราะการใช้เงินกองทุนในพื้นที่เนี่ยเป็นการเน้นวัตถุประสงค์ของกองทุนในพื้นที่เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่วัตถุประสงค์ร่วมนะครับผลประโยชน์ร่วม คนในใช้ได้คนนอกใช้ได้เนี่ยระเบียบกองทุนไม่ได้ขัดนะครับแต่ก็ให้ประชาคมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านสวบอกว่ามีประเด็นเรื่องของการแบ่งเงินนะครับในระเบียบไม่เคยบอกว่าจะแบ่งเงินเท่าไหร่นะครับระเบียบบอกว่าทุกโครงการผ่านประชาคมแล้วก็ตามความต้องการของพื้นที่นะครับแต่ในแต่ละพื้นที่อาจจะมีการแบ่งสัดส่วนการใช้เงินเนี่ยตัวคอปอรซึ่งมีประชาชน2ใน3าเนี่ยเขาไม่ตกลงกันอาจจะเป็นกรอบนะครับแต่ทุกโครงการต้องผ่านประชาคมขึ้นมาแล้วก็มีการบรณาการกับ แผนจังหวัดนะครับแผนของราชการปกตินะครับถ้าเกิดใช้งานใช้โครงการไม่ตรงวัตถุประส,สงค์ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการาดําเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมของประเด็นของ97วงเล็บ4นะครับเมื่อกี้มีท่านสาว,วาบอกว่าให้สํานักง,งานกกพอไปทำบูรณาการกับทางกองทุนวัวนนะครับขอเรียนว่าในปี65นะครับ18 18กรกฎาคมเนี่ยสัมนากานที่ทำา MOU กับสกสวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่อยู่ใน An n u a l r e อ o r t อันนี้นะครับเราก็มีการให้โจทย์วัตถุประสงค์ของวาวานอกองทุนวาวานอไว้นะครับว่าให้ไปดูเรื่องของการบูรณาการงบประมาณกับแผนแผนเรื่องของ4ฟดันเเีเเนี่ยเรามีพูดไปแล้วนะครับแต่อยู่ในแต่อยู่ใน Annual Report ปี2 5 6 5นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราคุยกับทั้งสกสวล้วก็กาลังจะออกกำลังจะออกกรอ,อ,อบวิจัยให้นักวิจัยนะครับ บพคกบพทเนี่ยให้ไปเริ่มดำเนินการแต่อยู่ในปี67นะครับก็เป็นเรื่องของปีปีปีปัดปีของการป,ปรับปรงุงนะครับขอญาตเพิ่มเติมเรื่องของ97้วงเล็บ4ทําไมออกทําไมอนุมัติได้น้อยนะครับปี97้เวงเล็บสเนี่ย 4, เป็นเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับปีหกในอนุรีพอฉบับเนี้ยกก,กพได้ปรับปรุงกระบวนการในการจัดสรรเงินนะครับก็มีการเริ่มเริ่มกระบวนการจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งซึ่ง ขอเรียนท่านสว่าว่ากรณีที่ไปกับราชการก็จะติดเรื่องประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในปี64เนี่ยเราสามารถอนุมัติโครงการให้กับโรงพยาบาลได้68โรงพยาบาลนะครับเป็นเงิน204ล้านแต่ปัจจุบันนะครับปี66เนี่ยเราอนุมัติได้171โรงพยาบาล900กว่าล้านก็คือเราปรับกระบวนการไปแล้วนะครับตกลงกับสาสุขก็ขทําให้กระบวนการเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดดูข้อมูลตั้งแต่ปี64ถึงปี66นะครับ เราอนุมัติกับโรงพยาบาลไปแล้ว261โรงพยาบาลนะครับเป็นเงิน1,461ล้านซึ่งในการเบริกจ่ายก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้ให้พื้นที่เขาเดินเดินได้แล้วก็ในปี67นะครับกกพก็ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นที่อื่นนะครับก็เริ่มไปคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องโรงเรียนตชดนะครับไปคุยกับ กระทรวงศึกษาเรื่องโรงเรียนกศอน,นอกเรียนสนพทก็จะขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มของกระทรวงพอมอน,นะครับก็เป็นเรื่องของบ้านพักคนชราบ้านพักผู้สูงอายุอันนี้เป็นกระบวนการที่กรกพเพิ่มเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมทันเลขาประมาณนี้ครับขอบคุณครับ